สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกๆ ท่านนะคะวันนี้นะคะคณะผู้บริหารและคณะครูนะคะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่ท่านผู้ปกครองนะคะเข้าร่วมหลักสูตรห้องเรียนพ่อแม่ออนไลน์ในครั้งนี้ค่ะดิฉันนางสาวกนกวรรณคงดนตรีค่ะดิฉันนางสาวชัชสุดาใจสุทธิค่ะค่ะวันนี้เราทั้งสองคนนะคะก็ได้มาเป็นผู้ดำเนินรายการในครั้งนี้ค่ะวันนี้นะคะโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลงค่ะได้จัดกิจกรรมการเรียนออนไลน์สำหรับผู้ปกครองนะคะ Home Learning Station นะคะห้องเรียนพ่อแม่ให้กับผู้ปกครองเพื่อมอบความรู้เกี่ยวกับการอ่านนิทานค่ะครูปุ๊กโดยครั้งนี้นะคะจัดเป็นการเรียนรู้ออนไลน์ครั้งที่5แล้วค่ะว้าวและวันนี้นะคะมีหัวข้อว่าอ่านนิทานวันละ5นาทีค่ะโดยวิทยากรที่จะมามอบความรู้ให้กับเราในวันนี้นะคะก็คือคุณรพีพันธ์พัฒนาเวชหรือพี่แต้วค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเจอพี่แต้วค่ะครูปุ๊กเราจะมาทำความรู้จักพี่แก้วพี่แต้วกันก่อนเนาะเบื้องต้นและมาดูผลงานของพี่แต้วกันเลยค่ะเชิญครูปุ๊กค่ะพี่แต้วนะคะหรือคุณรพีพันธ์นะคะพัฒนาเวชค่ะจบการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษนะคะคณะมนุษยศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะพ.ศ. 2533ถึงพ.ศ. 2536นะคะเป็นกองบรรณาธิการและบรรณาธิการวรรณสารเกี่ยวก้อยค่ะวรรณสารกึ่งวิชาการสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาและวรรณสารมิวทัชวรรณสารกึ่งวิชาการสำหรับเด็กชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะในปีพ.ศ. 2536ถึงปีพ.ศ. 2549ค่ะร่วมคณะบรรณาธิการหนังสือสำหรับเด็กนะคะสำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็กบริษัทอมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัดมหาชนค่ะทำงานร่วมกับนักเขียนและนักวาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กจัดกิจกรรมเล่านิทานและอ่านหนังสือค่ะในปีพ.ศ. 2549ค่ะได้ลาออกจากการเป็นพนักงานประจำนะคะมาทำงานเป็นบรรณาธิการอิสระค่ะแล้วก็ทำงานส่งเสริมพัฒนาการอ่านในเด็กรวมถึงทำงานร่วมพัฒนาหนังสือภาพสำหรับเด็กอีกด้วยค่ะค่ะอาทิเช่นนะคะบรรณาธิการสำนักพิมพ์ Reading Party นะคะในเครือบริษัท Plan for Kids ค่ะเป็นที่ปรึกษาฝ่ายหนังสือเด็กสำนักพิมพ์สถาพร Books ค่ะและทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการหนังสือในโครงการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้สาระท้องถิ่นจัดทำโดยสำนักงานอุทยานการเรียนรู้หรือ TK Park ค่ะเป็นกรรมการสมาคมไทยสร้างสรรค์เพื่อร่วมส่งเสริมใช้หนังสือเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวค่ะยังไม่หมดนะคะครูฟุกเป็นกรรมการมูลนิธิวัฒนธรรมการอ่านทำงานพัฒนาการอ่านสำหรับเด็กประถมวัยว้าวและจะทำชุดโปสเตอร์ชุดอ่านหนังสือให้หนูฟังหน่อยค่ะได้แก่แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านและเขียนคู่มือสร้างสรรค์หนังสือเล่มแรกสำหรับลูกรักค่ะเป็นวิทยากรเรื่องเทคนิคการเล่านิทานอ่านหนังสือและสร้างสรรค์หนังสือเล่มแรกของลูกรักนะคะของแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านค่ะเป็นหัวหน้าโครงการพัฒนาหนังสือชุดฝึกอ่านตามระดับนะคะหรือ Leveled Book ค่ะและในปัจจุบันนะคะเป็นบรรณาธิการหนังสือเด็กและวิทยากรอิสระด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยการอ่านให้ฟังค่ะว้าวเป็นคนที่มีประสบการณ์ทางด้านปฐมวัยและเด็กอย่างหลากหลายผลงานของพี่แต้วนี่สุดยอดมากเลยนะคะเชื่อว่าผู้ปกครองหลายๆคนก็อยากจะเจอวิทยากรของเราแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วขออนุญาตเปิดกล้องและปรบมือให้กับพี่แต้วค่ะคุณและพี่พันธ์นะคะพัฒนาเวชค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอเรียนเชิญพี่แต้วค่ะอาจจะสักครู่นะคะอาจจะมีปัญหาด้านคอนเนคชั่นสักครู่นะคะผู้ปกครองมีใครเคยอ่านหนังสือให้กับลูกๆฟังบ้างไหมคะก่อนที่จะรับฟังการอบรมอ๋อน้องแอนแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมคะ
เก่งมากเลยค่ะยิ้มสวยด้วยเดี๋ยวรอพี่แต้วสักครู่นะคะผู้ปกครองไหนน้องแอนแอนโชว์หนังสือให้ทีเชอร์ฟุกดูหน่อยค่ะว้าว look at that it's a rabbit มีชื่อไหมคะเปิดไมค์ได้นะคะน้องแอนมีชื่อว่าชื่อว่าอะไรว่าอะไรเอ่ยอะไรดีนะโอ้เลือกอันใดโอ้ไม่พูดคะแนนออกเลยสวัสดีค่ะพี่แต้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเด็กๆด้วยพี่เต้าบอกอะไรให้จำวันผิดไม่เป็นไรค่ะตายตื่นเต้นมากนี่กำลังต้องเลื่อนอีกประชุมหนึ่งไปว่าเดี๋ยวนะคะขอเลื่อนไปก่อนนะคะโอ้ยตา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 ยอ่ะค่ะอย่างนี้วันนี้มีคุณพ่อคุณแม่ประมาณ25ท่านนะคะเราคุยกันถึงเรื่องการเล่านิทานอ่านหนังสือเอ๊ะพี่เต้าเริ่มได้ยังคะลืมเริ่มได้เลยค่ะพี่เต้าค่ะเราจะชวนคุณพ่อคุณแม่คุยเรื่องการเล่านิทานแล้วก็อ่านหนังสือให้เด็กๆฟังว่ามันมีความสำคัญอย่างไรมีความจำเป็นอย่างไรเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนาะตอนเด็กๆก็ไม่เห็นมีต้องอ่านหนังสือให้เราฟังหรืออะไรยังไงไม่ต้องซัพพอร์ตกันขนาดนี้แต่เนื่องจากว่า เราก็ไม่อยากพูดเหมือนคำที่ใครๆก็พูดว่าโลกมันเปลี่ยนแต่จริงๆอย่างนี้ค่ะการเรียนรู้มันเปลี่ยนจริงๆแล้วก็เด็กก็มีเรื่องราวมากมายมันมีความรู้ใหม่เข้ามาเยอะแยะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาที่เด็กจะได้ใช้ความคิดแล้วก็สื่อสารเนี่ยต้องคิดว่ามันไม่มากพอเหมือนสมัยก่อนเราก็จำเป็นต้องช่วยเขาส่งเสริมเขาด้วยการอ่านหนังสือให้ฟังเดี๋ยวเรามาดูกันพี่เต้าฝากคุณครูเมย์ชวนผู้ปกครองคุยแป๊บนึงก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวพี่เต้าไปดูไฟล์แป๊บนึงก่อนนะคะได้เลยค่ะตอนนี้ระหว่างนี้คุยมาแล้วนี่นะโอเค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 ได้ได้เดี๋ยวเก็บแป๊บนึงเดี๋ยวพี่เต้าแชร์ไฟล์เลยค่ะได้ค่ะได้ค่ะกรีนแป๊บนะคะมีความตื่นเต้นเนี่ยเวลาให้ต้องแชร์ลิงก์ไฟล์ทีไรพังทุกทีมาละวันนี้นะคะเราคุยกันถึงเรื่องการเล่านิทานอ่านหนังสือให้ลูกฟังคือการเติมพลังสมองพลังขออนุญาตนะคะพี่เต้าคะขออนุญาตนะคะพี่เต้าปลุกสไลด์แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าทางเราไม่ยังไม่เห็นสไลด์เลยค่ะอันเหรอคะเดี๋ยวรอบไอ้เทคโนโลยีนี่มันอย่างนี้นี่เองเริ่มมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเล่านิทานอ่านหนังสือวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องนี้ว่าทำไมเราจะต้องเล่านิทานหรืออ่านหนังสือให้ลูกฟังและมันช่วยอย่างไรนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยรวมทั้งหมอนักวิทยาศาสตร์นักประสาทวิทยาเนี่ยมีข้อค้นพบมาเสมอมาแล้วก็ในปัจจุบันนี้ยิ่งหนักไปต้องเรียกว่ายิ่งหนักเข้าไปอีกก็คือว่าขณะมันมีการทดลองนี้ค่ะขณะที่มีการทดลองอ่านหนังสือภาพอ่านนิทานหรือเล่านิทานให้ลูกฟังและติดตั้งเขาจะเรียกว่าอะไรสแกนสมองค่ะพบว่ามันมีไฟฟ้าเกิดขึ้นในสมองมากมาย
กับเด็กที่ไม่ได้เล่านิทานไม่ได้อ่านในขณะเดียวกันเนี่ยพลังของสมองมันทำงานแตกต่างกันคลื่นไฟฟ้าในสมองมันทำงานแตกต่างกันอันนี้คือข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์เนาะแต่ว่ายังไงเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันดีทีนี้เราจะทำความเข้าใจกันได้อย่างไรว่ามีเสียงรบกวนไหมคะได้ยินเสียงมีเสียงรบกวนจากทางพี่เต้าไหมคะไม่มีเนาะไม่มีค่ะฟังชัดเลยค่ะตอนนี้เราต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าการอ่านให้ฟังไม่ใช่การสอนให้อ่านเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ว่าพี่เต้าจะเน้นย้ำตรงนี้ค่ะว่าผู้ใหญ่จำนวนมากเนี่ยเข้าใจผิดพอเวลาบอกว่าแนะนำว่าให้อ่านหนังสือให้ลูกฟังอ่านหนังสือให้เด็กฟังจะพยายามสอนสะกดคำซึ่งมันจะทำให้การอ่านหนังสือเนี่ยมันไม่สนุกแล้วมันเป็นความทุกข์เนาะพี่เต้าคิดว่ามันเป็นความแทนที่มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเป็นความเบิกบานเป็นความอบอุ่นในครอบครัวแต่มันกลับกลายเป็นภาระเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราทำความเข้าใจให้ตรงกันมากๆเลยทั้งอันนี้รวมถึงคุณครูด้วยหลายโรงเรียนนะคะอ่านให้เด็กฟังแล้วก็ให้เด็กสะท้อนเสียงหมายถึงว่าให้น้องๆอ่านตามข้อนี้ประเด็นนี้พี่เต้าก็ไม่แนะนำอย่างยิ่งนะคะเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยมุ่งแต่จะสะท้อนหมายถึงมุ่งแต่จะเอ็กโคจนกระทั่งไม่สามารถจดจ่อต่อการฟังและไม่เห็นภาพในหนังสือเรามาดูว่าทำไมมันจึงสำคัญการฟังสำคัญอย่างไรเรานึกถึงภูเขาน้ำแข็งนะคะภาพนี้เนี่ยมันสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นสมมุติว่ามันเป็นการแสดงออกมาของเด็กเนี่ยก้อนน้ำแข็งที่อยู่ใต้น้ำคือสิ่งที่เราผู้ใหญ่เนี่ยจำเป็นต้องใส่เข้าไปให้กับเด็กๆเพื่อให้สิ่งที่โผล่พ้นน้ำมากขึ้นนั่นหมายความว่าเนี่ยอย่างก้อนนี้เนี่ย 100% เนี่ยที่มันจมอยู่ใต้น้ำมันส่วนที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยแค่ 10% เท่านั้นคือเติมข้างล่างมากเท่าไหร่จึงจะเห็นส่วนที่โผล่เหนือน้ำมากเท่านั้นลองเปรียบเทียบดูนะคะว่าถ้าเด็กที่ไม่ได้ฟังการเล่านิทานหรืออ่านหนังสือเลยฟังเฉพาะการพูดคุยกันในชีวิตประจำวันก็น้ำแข็งที่อยู่ใต้น้ำก็จะไม่ใหญ่เท่านี้ถ้าการฟังคือการสะสมถ้อยคำเพราะฉะนั้นพอก้อนน้ำแข็งใต้น้ำเล็กส่วนที่โผล่พ้นน้ำก็จะยิ่งเล็กเข้าไปใหญ่อันนี้เห็นชัดเจนมากการอ่านหนังสือให้ลูกฟังคือการสะสมคลังคำศัพท์ในหัวสมองหรือการสะสมน้ำแข็งที่อยู่ใต้น้ำนั่นเองทีนี้การฟังเนี่ยมันมาจากไหนการฟังเพลงฟังพ่อแม่ร้องเพลงให้ฟังฟังเพลงจากซีดีวิทยุโทรทัศน์อะไรก็ตามแล้วก็ฟังการพูดคุยมันอาจจะไม่พอนะคะเพราะว่าเราลองนึกถึงให้ทุกคนคิดว่าคำว่าแก้วปิดไมค์ตัวเองอะค่ะตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงพี่แจ้วเลยเปล่าค่ะเราโอ้นั่นแปลว่านานแล้วใช่ไหมตลอดเวลาเลยไม่ค่ะไม่นานค่ะไม่นานค่ะประมาณไม่ถึง1 นาทีค่ะโอเคเริ่มจากตอนที่ร้องเพลงให้ฟังแล้วก็อะไรให้ฟังอ๋ออ่ะเหรอมันอันนี้เห็นหน้าจอแล้วใช่ไหมคะชัดเจนค่ะค่ะค่ะเอาเรากลับไปที่ภาษามาจากไหนถ้าการฟังเนี่ยคือการสะสมถ้อยคำทีนี้ในชีวิตประจำวันเราพูดให้เด็กๆฟังเนี่ยค่ะ
เด็กก็ได้สะสมภาษานะคะได้ฟังถ้อยคำแต่ว่าการพูดในชีวิตประจำวันเนี่ยคำศัพท์ของเรามันมีจำกัดเนาะอย่างมากก็กินข้าวอาบน้ำไปนอนลูกดูพระอาทิตย์ตกดินรถกำลังมาได้ยินเสียงไหมเสียงนกร้องแต่ว่าพี่ต้อจะชวนคุยชวนคิดอย่างนี้ค่ะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราคุยกันว่าดวงอาทิตย์หรือพระอาทิตย์เนี่ยมันมีคำศัพท์อะไรบ้างที่หมายถึงพระอาทิตย์ให้คุณครูช่วยตอบก็ได้ค่ะมีคำศัพท์อะไรบ้างมีสุริยะค่ะสุริยันสุริยะสุริยันใช่ไหมคะตะวันค่ะตะวันสันสันด้วยเนี่ยค่ะคือคำว่าตะวันสุริยะสุริยาสุริยันเหล่านี้คือคำที่เราไม่ได้พูดในชีวิตประจำวันแต่เด็กจะเห็นได้จากหนังสือฟังได้จากในหนังสือแล้วบริบทแวดล้อมเนี่ยเดี๋ยวพี่เต้าจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะเดี๋ยวอ่านหนังสือให้ฟังบริบทแวดล้อมมันจะพาให้เด็กเข้าใจความหมายของคำว่าสุริยะสุริยันดวงตะวันไม่จำเป็นต้องเป็นคำว่าพระอาทิตย์อย่างเดียวเสมอไปแต่เวลาเราพูดในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็จะพูดแค่พระอาทิตย์อับดุลพระอาทิตย์ตกดินแต่ในภาษาหนังสือมันจะมีคำว่าตะวันรับฟ้าเห็นไหมคะฝนตกเราก็จะพูดว่าฝนตกแต่ในหนังสือเขาจะเขียนว่าสายฝนโปรยปลายฝนตกยิ้มยิ้มหรือว่าพี่ลุนโปรยแบบเนี้ยอันนี้คือสิ่งที่เด็กได้จากการฟังหนังสือฟังผู้ใหญ่อ่านหนังสือเด็กที่มีคลังคำศัพท์สะสมมากเท่าไหร่ถือว่าพกต้นทุนในการเรียนรู้มาเต็มกระเป๋ามากเท่านั้นนั่นหมายความว่าถ้าเด็กมีคำศัพท์มากกว่าคนที่ไม่ได้ฟังนิทานหรือว่าไม่ได้มีคลังคำศัพท์มาเลยเนี่ยเด็กคนที่มีคลังคำศัพท์มากกว่าเนี่ยจะเข้าใจการสื่อสารและสามารถคือสามารถรับด้วยนะคะแล้วก็สามารถส่งออกได้มากกว่าคนที่คลังคำศัพท์น้อยอันนี้เป็นเรื่องปกติมากกลับมาเรื่องนี้เห็นชัดง่ายๆคือภาษาอังกฤษถ้าเราไม่ชำนาญภาษาอังกฤษไม่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษนั่นคือเรานึกคำศัพท์ไม่ออกคนที่มีคำศัพท์น้อยมันก็จะพูดยากมากเรารู้แหละว่าเราจะพูดอะไรแต่มันนึกไม่ออกลักษณะเดียวกันมากๆ กับเด็กที่เริ่มพูดเริ่มใช้ภาษาถ้าเขามีคลังคำศัพท์มากเท่าไหร่เขาจะพูดเก่งและถ่ายทอดความรู้สึกได้ดีเท่านั้นนะคะทีนี้กระบวนการอ่านหนังสือให้ฟังมันเป็นยังไงบ้างมันคือง่ายๆนิดเดียวค่ะว่ามีผู้อ่านไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่คุณครูปู่ย่าตายายใครก็แล้วแต่อ่านเป็นคนอ่านอย่างเดียวแล้วก็มีหนังสืออยู่ตรงกลางแล้วก็มีเด็กที่เป็นผู้ฟังเรามาดูกันนะคะว่าในกระบวนการนี้เนี่ยผู้ฟังคนสุดท้ายได้อะไรบ้างผู้อ่านนี้ก็คือมีหน้าที่อ่านไปเป็นเครื่องออกเสียงไปแต่สิ่งที่เด็กได้รับค่ะหูฟังตาดูภาพติดตามเรื่องราวไปเรื่อยๆตัวละครมันเดินไปทางนี้เชื่อมโยงกับประสบการณ์เอ้ยเราก็เคยเป็นแบบนี้เอ้เราเคยเห็นอันนี้แบบนี้คาดเดาเหตุการณ์ยืดหยุ่นความคิดคือสารพัดที่เขียนมาเนี่ยค่ะกวาดสายรู้จักการกวาดสายตามองเห็นการทำงานของตัวอักษรการอ่านหนังสือมีความหมายเข้าใจคำศัพท์คือมากมายมหาศาลเพียงแค่เราอ่านหนังสือให้ลูกฟังสิ่งเหล่านี้เนี่ยค่ะมันอยู่ข้างในหัวสมองเด็กมันอยู่เหมือนสิ่งเหมือนน้ำแข็งที่อยู่ใต้น้ำเมื่อสักครู่ที่พี่เต้าให้ดูภาพคือถ้าเราไม่อ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะไม่เกิดขึ้นหรือเกิดก็น้อยเห็นไหมคะว่าเราอ่านหนังสือให้ลูกฟังแค่10นาที5นาที1เรื่อง1เล่มหรือ2เล่มมันเกิดอะไรขึ้นมากมายเลยในหัวของเด็กซึ่งเรามองไม่เห็นหลายท่านเนี่ยไม่ทำอะไรเลยเพราะมันมองไม่เห็นแต่ว่าถ้าทำปุ๊บมันเกิดแน่นอนอันนี้ไม่ใช่เต้าพูดเองเนาะนักวิทยาศาสตร์พูดนักประสาทวิทยาพูดคุณหมอเด็กพูดนะคะหนังสือสำหรับเด็กเล็กๆนะคะถ้าในนี้มีคุณพ่อคุณแม่ที่มีน้องตัวเล็กอยู่วัยไม่เกิน3ขวบการเลือกหนังสือให้เขาไม่ยากค่ะเพราะว่าเนี่ยเรื่องเนี้ยเรื่องราวใกล้ๆตัวเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเขา
มีปริมณฑลในการเรียนรู้เนี่ยขอบข่ายการเรียนรู้เนี่ยไม่กว้างขวางนะเขาจะสนใจสิ่งที่เขารู้จักอยู่แล้วถ้าสิ่งที่เกินไกลออกไปจากตัวมากๆเนี่ยเข้าใจยากๆเขาจะสนใจน้อยกว่าสนใจน้อยกว่าสิ่งที่เขารู้จักทำไมต้องมีตัวละครหลักเพียงตัวเดียวเพื่อให้เด็กคนที่เราอ่านให้ฟังเนี่ยเด็กที่อ่านเด็กที่ดูหนังสืออยู่เชื่อมโยงเขากับตัวละครตัวนี้แล้วตามไปทำมันจะเป็นเสมือนกับว่าตัวเด็กอ่ะได้โลดแล่นอยู่เป็นตัวละครหลักในเรื่องเป็นคนที่ทำอะไรแบบตัวละครเหล่านั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยมันจะต้องช่วยให้เด็กเชื่อมโยงกับของจริงได้ง่ายภาพคล้ายๆจริงค่ะไม่จำเป็นต้องภาพเหมือนจริงแต่ต้องดูง่ายแอบสแตรกมากก็จะยากเกินไปสำหรับเด็กนะคะไม่มีฉากลบลุงลังแล้วก็เห็นตัวละครเด่นๆชัดๆในหน้าเดี๋ยวเต้าจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะและสำคัญคือไม่ใช่บัตรคำนำมาเย็บเล่มบัตรคำนำมาเย็บเล่มนั่นคือการสอนคำศัพท์แต่ไม่ใช่คุณลักษณะของหนังสือภาพบัตรคำมาเย็บรวมกันเช่นฟุตบอลสมมติบีเงี้ยฟุตบอลไม่ใช่มีอะไรมีฟุตบอลมีอะไรก็แล้วแต่ที่ขึ้นต้นด้วยตัวบีอันนี้มันคือการสอนคำศัพท์แต่ไม่ได้มีเรื่องราวนะคะมีหมีมีหมามีแมวมีไก่มีปลาแล้วก็จบปิดเล่มอันนี้คือลักษณะบัตรคำมาเย็บรวมกันแต่ว่าหนังสือภาพสำหรับเด็กเล็กมันต้องมีเรื่องราวต้องมีเหตุการณ์เด็กสามารถเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปเชื่อมโยงกับตัวละครได้เดี๋ยวเต้ายกตัวอย่างให้ดูนะคะเล่มนี้ไม่แน่ใจว่าคุณพ่อคุณแม่ได้เห็นหรือว่าโรงเรียนมีหรือเปล่าเนื่องจากว่าเขาพิมพ์มานานละแล้วก็หายไปจากตลาดแล้วเดี๋ยวอ่านให้ฟังตามตัวอักษรนะคะอ่านธรรมดาปกติก่อนรอบแรกแล้วเดี๋ยวเราจะมาชวนกันคุยว่าเด็กได้เรียนรู้อะไรสมองทำงานอย่างไรแล้วก็ทำไมเล่มนี้มันจึงประทับใจเด็กแล้วเด็กได้เรียนรู้อะไรบ้างเราอ่านแบบนี้เลยค่ะเปิดมาปุ๊บสวัสดีครับคุณดอกไม้สวัสดีครับคุณนกกระจอกสวัสดีครับคุณแมวสวัสดีครับคุณหมาสวัสดีครับคุณแพะส่งนมสวัสดีครับคุณฮิปโปส่งหนังสือพิมพ์สวัสดีครับคุณม้าส่งจดหมายสวัสดีครับคุณแม่น่ารักจังน่ารักจังรอเดี๋ยวสิลูกคุณพ่อสวัสดีครับแล้วคุณพ่อก็เอาลูกไปกอดก็สวัสดีลูกแล้วก็จบสนุกตรงไหนสนุกตรงไหนหนังสือเล่มนี้เราจะชวนคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูเนี่ยพิมพ์คำตอบหรือชวนคุยได้ยังไงนะคือหนังสือเล่มนี้เนี่ยเหมาะสำหรับเด็กเล็กๆถ้าเราถามผู้ใหญ่พออ่านจบแล้วเนี่ยตลอดเวลาเลยค่ะอ่านจบแล้วแล้วเต้าก็ถามถ้าเวลาเป็นอบรมครูถามครูว่าพออ่านจบสนุกไหมเงียบปิ๊บทั้งห้องแปลว่ามันไม่สนุกเพราะว่าเขาไม่ได้เขียนเรื่องนี้วาดรูปเรื่องนี้เพื่อสื่อสารกับผู้ใหญ่แต่เขาแต่งเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อสื่อสารกับเด็กเล็กๆด้วยนะคะวงเล็บเล็กๆด้วยลักษณะของน้องหมีท่าเดินของน้องหมีเนี่ยประมาณ3ขวบอันนี้คือลักษณะของหนังสือ3ขวบเห็นภาพชัดเจนไม่มีฉากหลังลกลุงลังทีนี้เด็กเห็นอะไรสงสัยอะไรเชื่อมโยงอย่างไรสมองทำงานอย่างไรเรามาวิเคราะห์กันแบบผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าเวลาอ่านให้เด็กฟังอ่านแค่ตัวหนังสือสวัสดีครับคุณดอกไม้แต
แต่สายตาของเด็กหน้าที่ของเด็กก็คือเขาจะดูเองว่ามีอะไรบ้างอยู่ในภาพนี้บางคนอาจจะมองไม่เห็นผีเสื้อบางคนอาจจะมองไม่เห็นนกบางคนอาจจะมองเห็นแค่น้องหมีแล้วก็ดอกไม้ทีนี้สิ่งที่เต้าจะชวนคุยก็คือผีเสื้อบินจากหน้าขวาของหนังสือไปทางซ้ายแต่ในขณะที่น้องหมีเดินจากหน้าซ้ายเข้ามาเห็นไหมคะแล้วก็ทักทายดอกไม้สายตาลูกตาตาดำของน้องหมีมองไปที่ดอกไม้ตรงเนี้ยค่ะมันสะกดให้เด็กมองตามเด็กเริ่มเรียนรู้แล้วว่าอ๋อตัวนี้คือน้องหมีอันนี้คือดอกไม้อันนี้คือการให้คำศัพท์อย่างมีความหมายเนาะแล้วก็เด็กเนี่ยก็เข้าใจแล้วละเริ่มเรียนรู้ค่ะว่าสายตาของน้องหมีมองไปที่ดอกไม้อ๋อสวัสดีครับคุณดอกไม้เนี่ยต้องเป็นสิ่งที่น้องหมีพูดแน่เพราะสายตามันนำทีนี้มุมขวาของเราที่เราเห็นมีต้นไม้หนึ่งต้นมีนกนกอันนี้พี่เต้าถามชวนคิดนะคะนกโผลงเกาะกิ่งไม้หรือกำลังจะโผบินขึ้นไปเก็บไว้ในใจนะคะเด็กบางคนอาจจะเชื่อมโยงกับประสบการณ์ถ้าเขาเคยพบผีเสื้อและบินไปจับมาตอมดอกไม้เขาก็เริ่มคิดแล้วว่าผีเสื้อสองตัวนี้ต้องบินไปจากดอกไม้นี้แน่ๆอันนี้คือการเชื่อมโยงประสบการณ์เด็กเริ่มเชื่อมโยงแค่หน้านี้หน้าเดียวที่ผู้ใหญ่ไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยแต่เด็กเนี่ยเขาคิดทุกอย่างเลยค่ะตัวหนังสือที่ปรากฏเขาอ่านไม่ออกแต่เขาเห็นเป็นรูปเหมือนกันหมดเป็นส่วนหนึ่งในภาพเมื่อกี้นี้พี่เต้าถามถึงนกโผลงหรือบินขึ้นคำเฉลยสวัสดีครับคุณนกกระจอกตกลงนกโผลงหรือบินขึ้นไปนกโผลงมาเกาะกิ่งไม้นะคะกลับไปดูภาพนี้อีกทีหนึ่งนกหนึ่งตัวบินมาในรูปไม่เห็นว่ามีนกมาทีละตัวแต่ว่าเด็กจะต้องทำความเข้าใจแล้วนั่นแปลว่านกมันบินตามกันลงมามันจึงมีนกสองตัวมาเกาะอยู่เห็นไหมคะว่าเขาเริ่มคิดเริ่มตีความเริ่มค้นหาความหมายในภาพอันนี้คือคุณลักษณะสูงส่งคุณลักษณะที่ดีของหนังสือภาพสำหรับเด็กอ้าวกอต้นไม้หายไปไหนแล้วกลับมาดูกอต้นไม้หายไปไหนเพราะว่าระยะต้นไม้ไกลใช่ไหมคะต้นไม้ทางขวามืออันนี้ชวนผู้ใหญ่คุยด้วยดูด้วยแล้วพอน้องหมีเดินมาใกล้ต้นไม้ทิ้งระยะกอดอกไม้ไปแล้วต้นไม้ใหญ่ขึ้นมันเหมือนกับเวลาเราแพลนกล้องไปอะค่ะไอ้ส่วนของกอดอกไม้มันก็จะตกตกเฟรมไปนกสองตัวสายตาน้องหมียังมองนกอยู่เนาะสื่อสารให้เด็กที่ดูหนังสือภาพเห็นอยู่ว่านกมองเอ้ยว่าหมีคุยกับนกนกก็ทำท่าค้อมหัวลงมาเหมือนสวัสดีสวัสดีครับคุณแมวผู้ใหญ่จะอ่านแค่ตัวหนังสือแล้วผู้ใหญ่ก็จะสนใจแค่บรรทัดบนค่ะแต่เด็กเนี่ยโอ้โหแมวมาเกิดอะไรขึ้นนกบินแตกกระเจิงเลยแล้วแมวสนใจน้องหมีไหมนะสวัสดีครับคุณหมาเอ๊ะแมวทำอะไรแมวไปไหนแมวหนีหมานั่นเองอันเนี้ยเด็กเริ่มคิดอ๋อมันคงวิ่งไล่กันมามันคงไปทำอะไรกันมาแน่เลยไม่มีใครสนใจทั้งหมาทั้งแมวไม่สนใจน้องหมีเลยสวัสดีครับคุณแพะส่งนมพอยังชั่วคุณแพะเหมือนทำท่าสวัสดีสื่อสารกับน้องหมีแต่ก็ยังไม่ได้หยุดจักรยานนะยังปั่นอยู่เด็กๆรู้ได้ยังไงว่าไม่จอดจักรยานอันที่หนึ่งเด็กก็จะเริ่มอันนี้สำหรับเด็กโตนิดนึงหรือที่มีประสบการณ์เขาจะเริ่มเห็นละเอ๊ะซี่ล้อหายไปไหนเอ๊ะทำไมขาแพะไม่ได้ยืนอยู่บนพื้นนั่นแปลว่าเขากำลังขี่จักรยานอยู่ก็ขี่จักรยานผ่านไปสวัสดีครับคุณฮิปโปส่งหนังสือพิมพ์เอ๊ะมีหยดอะไรอยู่บนหน้ามีหยดอะไรนะมีเหงื่อเอ้ยมีหยดอะไรไม่รู้แต่มีผ้าเช็ดหน้าด้วยถ้าเด็กเคยมีกิจกรรมนี้เคยใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดเหงื่อหรือเคยเห็นผู้ใหญ่ใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดเหงื่อก็จะรู้ละว่าเขาถือผ้าเช็ดหน้าฮิปโปถือผ้าเช็ดหน้าเอาไว้ทำอะไรอันนี้ค่ะคือการเชื่อมโยงกับประสบการณ์และการตีความ
เอ๊ะมีรู้เรากับมีเหงื่อหยดติ๋งออกมาข้างนอก1หยดด้วยสวัสดีครับคุณม้าส่งจดหมายสมัยนี้น่าจะไม่ค่อยมีแล้วนะคะสวัสดีครับคุณแม่น่ารักจังน่ารักจังเอ๊ะทำไมสายตาของน้องหมีเหมือนมองไปไกลรอเดี๋ยวสิลูกให้ดูสายตาของน้องหมีมองขึ้นสูงเห็นไหมคะตรงขวามือน้องหมีเนี่ยเหลือบตามองเรียกว่าเหลือบตามองบนมองสูงนั่นแปลว่ามองสิ่งที่สูงกว่าตัวเองสายตาไม่ได้เสมอไปกับความสูงของน้องหมีนั่นแปลว่ามองอะไรก็ได้ที่สูงที่สูงกว่าตัวเองแต่เด็กหลายคนเริ่มเดา ว่าต้องเป็นพ่อแน่ๆเลยแล้วก็พ่อมาจริงๆด้วยดูสายตาที่เขาดูมองกันนะคะอันนี้ชวนคิดค่ะว่าเอ๊ะน้องหมีเล่นอยู่ที่ไหนเดินเล่นอยู่ที่ไหนหลายคนแปลกใจมาถามทำไมแล้วฉันจะไปรู้ได้อย่างไรว่าน้องหมีเล่นอยู่ที่ไหนเล่นอยู่รอบๆ บ้านรู้ได้ยังไงว่าเล่นอยู่รอบๆ บ้านมาดูแพะส่งนมคนส่งนมเขาส่งที่ไหนนะหนังสือพิมพ์ส่งที่ไหนจดหมายส่งที่ไหนแล้วคุณแม่ตากผ้าอยู่ที่ไหนอันนี้ค่ะคือสิ่งที่ไม่มีอยู่ในหนังสือเลยแต่ว่าเด็กๆจะค่อยๆคิดจากประสบการณ์ไปเรื่อยๆแต่ว่าผู้ใหญ่เราเห็นละทั้งนมทั้งจดหมายและหนังสือพิมพ์ยังไงก็ต้องมาส่งที่บ้านอันนี้คือเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของเด็กคือน้องหมีตัวเล็กๆแบบเนี้ยไปไม่ไกลจากไหนค่ะนอกจากบ้านเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เหมาะกับเด็กเล็กๆมากๆนะคะที่ต้องเอาให้ดูเดี๋ยวเอาให้ดูอีกเล่มนึงเดี๋ยวอ่านให้ฟังค่ะเป็นหนังสือสำหรับเด็กเล็กด้วยเช่นกันอาหารเล่มนี้บางบ้านน่าจะมีนะคะเพราะว่าเป็นหนังสือที่พิมพ์ออกมาไม่นานอันนี้เป็นลักษณะใกล้เคียงกันกับเล่มเมื่อครู่นี้แต่ว่าเล่มนี้มีลักษณะที่แตกต่างกันเล็กน้อยตรงที่มีตัวละครเพิ่มเข้ามามากกว่าตัวละครเด่น1ตัวนั่นหมายถึงอะไรหมายถึงเด็กเริ่มมีเพื่อนเริ่มเล่นกับเพื่อนเป็นแล้วก็คืออายุเขามากขึ้นแล้วอาจจะ4ขวบหรือ5ขวบแต่ลองมาดูความสนุกและการนำเสนอและวิธีอ่านแต่ก็ยังแนะนำเหมือนเดิมนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะเวลาอ่านหนังสือให้ลูกฟังอ่านตามตัวหนังสือก่อนแต่ส่วนจะชวนคุยก็ชวนคุยไม่เป็นไรแต่ไม่ต้องกังวลเรื่องการสะกดคำไม่ต้องกังวลเรื่องลูกจะไม่ได้ประโยชน์จากหนังสือไม่ได้ประโยชน์จากข้อมูลเพราะว่าในสไลด์หน้าแรกๆที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าอ่านแล้วลูกได้คิดได้ทำอะไรได้หัวสมองได้ทำงานมากมายนะคะเรื่องคุณช้างไปเดินเล่นที่เต้าอ่านแล้วหยุดเนี่ยเพื่อเป็นตัวอย่างว่าเปิดโอกาสให้เด็กๆเนี่ยได้ดูภาพมองเห็นภาพไปแล้วก็ใช้ความคิดไปด้วยเราไม่รีบอ่านแล้วก็รีบเปิดหน้าวันนี้อากาศดีคุณช้างอารมณ์ดีอือไปเดินเล่นดีกว่าง่ายคุณฮิปโปอ้าวคุณช้างจะไปไหนเหรอไปเดินเล่นไปด้วยกันไหมถ้าให้ขึ้นไปบนหลังฉันจะไปด้วยก็ได้คุณช้างแข็งแรงดีนะอือฉันแข็งแรงง่ายคุณจระเข้อ้าวคุณช้างให้คุณฮิปโปขึ้นหลังจะไปไหนเหรอไปเดินเล่นไปด้วยกันไหมถ้างั้นให้ฉันขึ้นหลังด้วยนะคุณช้างแข็งแรงดีนะหนักจังง่ายคุณเต่าอ้าวคุณช้างให้คุณฮิปโปกับคุณจระเข้ขึ้นหลังจะไปไหนเหรอไ
ไปเดินเล่นไปด้วยกันไหมถ้างั้นให้ฉันขึ้นหลังด้วยนะคุณช้างแข็งแรงดีนะหนักมากเลยว้าเกิดอะไรขึ้นตูมตกน้ำกันหมดเลยทั้งหมดอารมณ์ดีวันนี้อากาศดีจบค่ะมีคำถามอีกแล้วถามว่าคือเต้าเวลาไปอบรมครูมักจะถามว่าทำไมจะต้องเป็นช้างจระเข้ฮิปโปแล้วก็เต่าทำไมจึงเป็นสัตว์สี่ชนิดนี้สี่ตัวนี้ทำไมไม่เป็นหมาเป็นแมวเป็นไก่เป็นกระต่ายตอนนี้เราเปิดคุยได้ดีไหมคะเพราะว่าพอเวลาเต้าอ่านแล้วเนี่ยแล้วทุกท่านเงียบเนี่ยตกใจนิดหน่อยเอ๊ะเสียงหายไปหรือเปล่านะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะเอ๊ะมีเด็กๆด้วยเด็กๆคิดว่ายังไงหนูได้ฟังนิทานอย่างเบิกบานใจใครจะตอบใครจะตอบป้าแต้วบ้างว่าทำไมมันต้องเป็นช้างทำไมถึงเป็นช้างเป็นเต่าเป็นฮิปโปและเป็นจระเข้อันนั้นว่าไงทำไมมันต้องเป็นช้างทำไมมันต้องเป็นช้างอ่ะทำไมถึงเป็นช้างทำไมล่ะให้เปิดใหม่แล้วให้ช่วยต้องตอบมาต้องตอบเป็นเต่าอะไรนะเป็นเต่าอย่างนี้เดี๋ยวป้าเต้าจะเฉลยดีกว่าว่าสัตว์ทั้งสี่ตัวนี้เด็กๆคิดว่ามันว่ายน้ำเป็นไหมว่ายน้ำเป็นไหมเป็นไหมช้างว่ายน้ำเป็นไหมช้างอยู่ในน้ำได้ฮิปโปอยู่ในน้ำได้เต่าและจระเข้สัตว์ทั้งสี่ชนิดนี้ปลอดภัยเมื่อตกน้ำเห็นไหมคะว่าหนังสือสำหรับเด็กมันมีความลึกซึ้งหนังสือที่ดีๆเนี่ยเขาคิดมาอย่างละเอียดถ้าเป็นหมาหมาไม่เท่าไหร่ถ้าเป็นแมวเป็นกระต่ายเป็นไก่เป็นกระรอกนี่มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นมันจะเกิดคำถามมากมายในหัวของเด็กนะคะคือเวลาที่เราดูหนังสือคือถ้าหนังสือที่ดีๆเนี่ยเขาคิดมาเยอะแล้วก็มันมีพื้นที่ว่างมีพื้นที่ว่างให้เด็กเนี่ยไหนบอกมาอะไรอ่ะคิดอยู่ในหัวสมองมันไม่ใช่หนังสือที่บอกหมดทุกอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวเราเองบอกคุณครูด้วยแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยเนี่ยว่าเราไม่จำเป็นต้องอธิบายทั้งหมดให้เด็กๆ เขาจะค่อยๆเรียนรู้แล้วเมื่อไหร่ที่เขาค้นพบคำตอบด้วยตัวเขาเองเขาจะจำไม่ลืมและมันเหมือนกับเขาชนะเพราะว่าพอเวลาค้นพบเนี่ยมันเหมือนเวลาเราอะค่ะเรารู้มุกอะอ๋อฉันรู้แล้วพอฉันรู้แล้วเนี่ยมันเป็นความสุขมันเป็นความอิ่มใจอันนี้ต้องฝากไว้จริงๆค่ะว่าบางทีเราลืมเนาะว่าอยากจะให้ลูกรู้หมดทุกอย่างแต่หนังสือเด็กที่ดีๆเนี่ยเด็กเขาไม่ฟังรอบเดียวเต้าเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ในห้องนี้เนี่ยเข้าใจเลยพ่อแม่โอ้ยเบื่อไม่อยากจะอ่านแล้วแต่ลูกยังอยากฟังอยู่ฟังอีกเด็กๆอะค่ะยิ่งเขาฟังเรื่องเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยเขายิ่งมั่นใจเพราะว่าเขาคาดเดาว่าเดี๋ยวเปิดหน้าต่อไปจะเจออะไรเปิดหน้าต่อไปจะเจออะไรมันทำให้เขารู้สึกมั่นใจและรู้สึกสนุกเหมือนผู้ชนะเพราะว่ารู้เรื่องแล้วแต่ก็ยังอยากฟังตรงกันข้ามกับผู้ใหญ่ที่รู้เรื่องแล้วมักจะไม่อยากฟังแล้วมันจะไม่เหมือนกันเลยค่ะอันนี้เป็นปกติเป็นเรื่องธรรมดามากๆสำหรับเด็กที่เด็กๆอยากฟังหนังสือซ้ำแล้วซ้ำอีกคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลและไม่ต้องเบื่อเนี่ยเบื่ออยู่แล้วล่ะคงสั่งให้ไม่เบื่อไม่ได้ที่จะอ่านเรื่องเดิมๆแต่ไม่ต้องกังวลว่าลูกจะไม่ได้อะไรเพราะว่าหนังสือภาพสำหรับเด็กเนี่ยค่ะมันมีรายละเอียดแบบเนี้ยให้เด็กเนี่ยเข้าไปแทนที่อันที่หนึ่งมีช่องว่างให้หัวสมองเด็กได้คิดมีช่องว่างมีพื้นที่ให้เด็กตีความรอบแรกรอบสองรอบสามเนี่ยเขาจะเก็บความหมายมันได้ทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อย
ราะฉะนั้นความสำคัญของการอ่านหนังสือซ้ำๆให้เด็กฟังเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เป็นที่เขาจะค้นพบวันละเล็กวันละน้อยวันละเล็กวันละน้อยไม่เหมือนผู้ใหญ่เนาะฟังนิยายรอบเดียวดูหนังรอบเดียวแทบจะถ้าไม่ประทับใจจริงๆเราไม่อยากดูอีกเราไม่สามารถฟังอะไรซ้ำแต่เด็กไม่เป็นแบบนั้นเด็กต้องซ้ำๆยิ่งชอบมากยิ่งรู้ทันเรื่องยิ่งอยากซ้ำเพราะว่าชนะฉันเก่งมันจะตอกย้ำความมั่นใจมันนำไปสู่ความมั่นคงของเด็กด้วยเพราะว่าเห็นไหมทายถูกอีกแล้วแล้วเผลอๆจะเล่าก่อนก็ไม่ต้องเบื่อนะคะเพราะว่าเขาอยากแสดงความสามารถเขาอยากแสดงความรู้ของเขาต้องปล่อยเขาอ่ะแล้วยังไงอีกนะเอ๊ะใช่หรือเปล่านะไหนดูกันสิอย่างเงี้ยค่ะเด็กก็จะฟังอย่างสนุกสนานระหว่างนี้เพื่อไม่ให้พี่เต้าพูดคนเดียวมากเกินไปชวนคุยดีกว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดมีคำถามตอนนี้เราจะแบบสลับกันด้วยการแนะนำแล้วก็เชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ถามดีกว่าค่ะได้ค่ะผู้ปกครองท่านใดนะคะสงสัยอะไรนะคะเกี่ยวกับการอ่านนิทานถามพี่แต้วได้เลยนะคะตอนนี้นะคะเปิดไมค์ถามพี่แต้วได้เลยค่ะพูดคุยกันนะคะอยากชวนอยากเป็นลักษณะชวนคุยเนื่องจากว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ได้บางท่านได้มีคำถามขึ้นมาปุ๊บท่านอื่นๆอาจจะรู้สึกว่าเราก็เจอปัญหานี้เหมือนกันก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันนะคะมีไหมคะบ้านไหนที่มีลูกสองวัยแล้วก็แย่งนิทานกันอ้าวเอาคุณแม่พอเพียงเชิญค่ะเห็นเปิดไมค์แล้วค่ะคือว่าแล้วในเมื่อการที่อ่านนิทานซ้ำๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนไหนที่เราต้องควรเปลี่ยนนิทานเรื่องใหม่ได้แล้วอะคะค่ะค่ะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะเต้าคิดว่าตรงใจคุณพ่อคุณแม่หลายท่านเมื่อไหร่ที่ต้องเปลี่ยนล่ะคะมันจะมีอยู่สองวิธีก็คือว่าถ้าคุณพ่อไม่รู้สึกว่ามันซ้ำมากเกินไปละฉันเบื่อมากเกินไปละเอาเล่มใหม่มาชวนหนูเปลี่ยนเรื่องไหมเปลี่ยนเรื่องไหมถ้าเขาเอาก็เปลี่ยนแต่ถ้าเขาไม่เอาก็เราก็ต้องตามนั้นค่ะก็คือจนกว่าเขาจะบอกว่าหนูเบื่อแล้วเปลี่ยนเรื่องใหม่หรือถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากเปลี่ยนเรื่องใหม่จริงๆเอาเล่มนี้ไหมแม่อ่านแล้วสนุกมากเลยแม่อยากอ่านให้หนูฟังลองฟังดูก่อนนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ถ้าจะเปลี่ยนเรื่องใหม่จนกว่าเขาจะบอกว่าหนูไม่เอาแล้วเปลี่ยนเรื่องใหม่เถอะหรือถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากให้เปลี่ยนเรื่องใหม่จริงๆก็เอาเล่มใหม่นี่แหละค่ะมาเชิญชวนค่ะคือสำหรับพอเพียงนะคะเขาจะตื่นเต้นกับนิทานเรื่องใหม่ๆค่ะแล้วตอนนี้แม่เปลี่ยนเรื่องใหม่บ่อยมากเพราะว่าเหมือนกับช่วงวัยพัฒนาการเขาอ่ะเขาก็จะมีปัญหาตรงนู้นตรงนี้อะไรเราก็จะพยายามหานิทานที่เกี่ยวกับไอ้ปัญหาว่าที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อมาสอนเพื่อมาบอกเพื่อมาแก้ไขพฤติกรรมอะค่ะค่ะก็เลยว่าแม่ก็กลัวเหมือนกันที่ว่าการเปลี่ยนบ่อยเนาะมันก็เหมือนกับว่าจะสอนลูกไกลๆว่าไปฟุ่มเฟือยหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคงไม่ใช่ไม่ได้อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าบางทีเราสอนแล้วเขาไม่ยังไม่ฟังยังเป็นวัยต่อต้านนะคะตอนนี้เขาเพิ่ง5ขวบได้2วันค่ะแม่ก็เลยใช้นิทานเนี่ยค่ะเข้ามาเป็นตัวช่วยในการสอนแต่ก็กลัวอีกว่าเปลี่ยนบ่อยมากอะไรมากมันจะทำให้มีผลอะไรที่ไม่ดีหรือเปล่าค่ะค่ะคุณแม่น้องพอเพียงลองอย่างนี้ใหม่ดีไหมคะว่าให้น้องลองเลือกนิทานสักเรื่องหนึ่งว่าวันนี้หนูอยากฟังเรื่องอะไรแล้วเดี๋ยวแม่อ่านให้ฟังแล้วค่อยๆดูว่าเขาชอบเรื่องไหนข้อจุดอ่อนของคุณพ่อคุณแม่คุณครูด้วยทุกผู้ใหญ่ทุกคนค่ะอดไม่ได้ที่จะเอานิทานมาเป็นเครื่องมือเปลี่ยนพฤติกรรมเต้าอยากชวนคิดตรงนี้ค่ะว่านิทานไม่ใช่ยาสามัญประจำบ้านบางทีอาจจะไม่ช่วยแทนที่จะดีขึ้นแทนที่จะทำให้ลูกมีความสุขกับการฟังนิทานเขาก็จะเจ็บๆคันๆอยู่ตลอดเวลาโอ้โดนกันแนะกันแหนโอ้ยโดนจิกกัดสู้ให้ชั่วโมงการอ่านเนี่ยเป็นชั่วโมงแห่งความสุขเป็นความทรงจำที่ไม่ลืมเป็นความทรงจำที่ติดตัวเขาไปจนโตเนี่ยจะดีมากๆนะคะดีกว่าแต่ว่าคุณแม่น้องพอเพียงเนี่ย
ทำได้แล้วดีแล้วค่ะคือพยายามอ่านทุกวันแต่ลองเปลี่ยนใหม่นิดนึงอ่ะค่ะลองชวนว่าลูกอยากฟังเรื่องไหนเดี๋ยวแม่อ่านให้ฟังลองลืมเรื่องปรับพฤติกรรมเขาไปก่อนเพราะว่าเราคิดว่าทุกบ้านก็จะเจอประสบการณ์นี้ค่ะประสบการณ์ที่หนูไม่เอาหนูเก่งคนเดียวอะไรก็ไม่ถูกใจหนูทั้งนั้นเดี๋ยวมันก็จะผ่านวัยนี้ค่ะเป็นช่วงวัยปกติแต่ลองให้เขาเป็นคนเลือกหนังสือเองก่อนดูแล้วก็ลองจับดูว่าเขาชอบเล่มไหนเป็นพิเศษลองลืมเรื่องเอานิทานมาเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนลองเปลี่ยนวิธีใหม่ดูค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็จะไม่กังวลค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเพราะว่าเคยนะคะคือตั้งแต่แรกเลยประมาณช่วง3ขวบเนี่ยคือเป็นนิทานของคุณหมอสวภาค่ะเป็นลูกเชิงบวกค่ะที่จะมีพี่ลินกับน้องรันน่ะพี่ลินน่ะเขาจะแบบเป็นแบบอย่างที่ดีมากแล้วน้องรันเนี่ยจะเป็นแบบคือเอาแต่ใจคืออะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นนิทานที่คุณหมอเขาเขียนมาคือตั้งใจว่าจะปรับพฤติกรรมให้ทําตามพี่ลินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าดูโคตรนั่งอ่ะกลายเป็นว่าจําแต่พฤติกรรมของน้องรันที่ไม่ดีอะค่ะคือจนตอนหลังแล้วแม่ก็คิดอ่ะเนาะแม่คนแนวทางการเลี้ยงของแม่คือให้เลี้ยงลูกเชิงบวกค่ะจนตอนหลังคุณพ่อคืออยากเอานิทานไปเผาหรือเอาจิตมันไม่สอนนะมันไม่ใช่แนวทางที่เราอยากได้มันกลายเป็นว่าลูกไปเรียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดีทั้งนั้นเลยแล้วพูดตามเลยนะทําไม่ได้รันไม่เอาคือแบบพูดตามนิทานเลยอ่ะค่ะลองเริ่มใหม่ค่ะว่าชั่วโมงแห่งการอ่านเนี่ยเป็นไม่คือถ้าจำสไลด์เต้าได้นะคะว่าผู้ฟังได้คาดเดาเหตุการณ์ได้เชื่อมโยงได้เชื่อมโยงเหตุการณ์ประสบการณ์กับตัวเองได้คิดได้ตีความเอาเท่านี้ก่อนค่ะอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะว่าถ้าเปลี่ยนตั้งใจเอานิทานไปเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยโอ้โหเด็กมีพฤติกรรมใหม่ๆทุกวันค่ะเราคงใช้เงินซื้อนิทานเยอะมากใช่ค่ะเดือนนี้แม่หมดไปกับนิทานเยอะมากแต่แม่ก็ยอมทุ่มค่ะแต่แม่ก็มาคิดใจว่ามันจะไปเสริมสร้างกันนิสัยที่แบบไม่พอเพียงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะพยายามสอนใหม่ของเก่าให้หมดก่อนนะเอาเริ่มจากสนุกก่อนเอาให้สนุกก่อนโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะค่ะขอบคุณแม่เราโอเคมากนะคะมีผู้ปกครองท่านอื่นอยากจะแชร์ประสบการณ์ไหมคะพูดคุยกันได้นะคะเปิดกล้องเปิดไมค์พูดคุยกันได้ค่ะเดี๋ยวพี่เต้าขออนุญาตแวะไปเอาหนังสือแป๊บนึงนะคะฝากคุณครูคุยกับผู้ปกครองแป๊บนึงพี่เต้าไปเอาหนังสือแป๊บนึงค่ะได้ค่ะได้ค่ะผู้ปกครองมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างคะจากการที่ได้ฟังอบรมไปแล้วในเรื่องของการที่เราพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกโดยการอ่านหนังสือใครมีประสบการณ์ที่แตกต่างอีกไหมคะเล่าสู่กันฟังได้เลยนะคะดีจังเลยมีน้องๆมาฟังด้วยมาแล้วค่ะมีพอเรามีแฟนคลับปุ๊บเราก็ต้องอยากอ่านหนังสือให้นี่รีบมาก็เลยผิดเรื่องอีเอ๊ะผิดกระเป๋าอีจ้าอ่านเล่มนี้แล้วกันต้องเข้าใจว่าเชื่อว่าหลายบ้านเดี๋ยวต้องขอกลับไปที่เราก็ชำนาญเหลือเกินขอกลับไปที่หนังสือนะคะยกตัวอย่างเล่มนี้เรื่องตัวเลขทำอะไรมีเสียงไหมนะอ่ะไม่ปิดทุกเดี๋ยวก่อนนะเต้าจะพูดว่ายังไงที่โรงเรียนมีไหมคะอินเตอร์อาจจะไม่มีแต่ว่าบางบ้านอาจจะมีเดี๋ยวเล่มนี้ค่ะเป็นเล่มที่อยากยกตัวอย่างกับคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าพอเวลาเราเห็นว่าตัวเลขทำอะไรปุ๊บเรามักจะคิดว่าสอนเลขแน่ลูกฉันรู้จักละเลข0เลข1ถึง10เลข0ถึงเลข9เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เอาดีกว่าแต่ว่าอยากชวนคุยและอยากชวนดูว่าหน
ังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนเรื่องตัวเลขแต่ว่าเด็กสนใจอย่างไรเรื่องตัวเลขทำอะไรเดี๋ยวอ่านให้ฟังก่อนนะคะก่อนที่เราจะมาชวนกันคุยแบบผู้ใหญ่ว้าวตัวเลขทำอะไรนี่มีตัวเลขมีบ้านอยู่ด้วยมีเลข0เลข1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอ๊ะเลข1หายไปไหนเอ๊ะเลข1ไปทำอะไรนะดูสิเราจำเป็นต้องปิดตรงนี้เพราะว่าผู้ใหญ่จะไม่สนใจภาพอ่ะเลข1ทำอะไรอันนี้คิดในใจก็ได้ค่ะตอบมาแบบไม่เปิดไมค์ก็ได้นะคะเลข1ขี่มดนี่เลข1ขี่มดอ่ะดูเลข2กำลังทำอะไรเอ่ยเอ๊อยากฟังเสียงเด็กๆเด็กๆเปิดไมค์ดีกว่าเปิดไมค์ได้เลยนะเด็กๆเด็กๆเปิดไมค์ดีไหมคะเด็กๆทำอะไรเปิดไมค์แล้วค่ะต้องอยากฟังเสียงเจี๊ยวจ้าของเด็กๆค่ะเรายังฟังเด็กๆตอบมาแล้วเลข2ทำอะไรนะคะน้ำต้นไม้ค่ะเยี่ยมมากเลข2รดน้ำต้นไม้เลข3หนูต้องไม่รู้แน่เลยทำอะไรเอ่ยทำอะไรลูกกำลังบีบอะไรนะคะกำลังบีบผมกำลังบีบผมใช่กำลังบีบผมเอาละดูเด็กๆดูนะคะว่าเลข4กำลังทำอะไรเอ่ยเลข4ทำอะไรกำลังทำอะไรนะดมอะไรเอ่ยดมดอกไม้ใช่เลขสี่ดมดอกไม้เอาละเลขห้าค่ะกำลังทำอะไรเอ่ยกำลังขับเครื่องบินโอ้โหขับเครื่องบินจริงๆด้วยเด็กๆเก่งมากเลขหกกำลังทำอะไรนะกำลังทำเป็นกำลังกินข้าวอยู่โอ้โหเยี่ยมมากโอ้โหเด็กๆดูอีกเด็กๆกำลังทำอะไรนะเป่าปีแบบนี้เรียกว่าเป่าปีค่ะเอาละเลข8เด็กๆต้องรู้ทุกคนแน่ๆเลยเลข8ทำอะไรเอ่ยตีกรองตัวสื่อเลข8ตีกรองเลข9กำลังทำอะไรนะนอนหลับมันหลับใช่เลข9นอนหลับเต็มมากเลข10กำลังทำอะไรเลข10กำลังจับปลาเลข10จับปลาเด็กเอาละเดี๋ยวป้าเต้าตบมือให้เด็กๆของคุณที่ช่วยกันตอบขอบคุณที่ตั้งใจดูตอนนี้เด็กๆปิดไมค์ให้ป้าเต้าหน่อยค่ะเด็กๆปิดไมค์ให้ป้าเต้าหน่อยค่ะขอบคุณครับทีนี้ชวนครูเมื่อกี้เสียงหายอีกแล้วเมื่อกี้เป็นดับมาขอโทษค่ะมาแล้วค่ะค่ะเด็กๆตอนเนี้ยพอเราฟังเด็กๆช่วยกันตอบแล้วเนี่ยเราจะค่อยๆเข้าใจแล้วว่าภาพเนี่ยสื่อสารกับเด็กนักเขียนนักวาดเนี่ยเขาตั้งใจที่จะสื่อสารเรื่องราวกับเด็กผ่านภาพเด็กในห้องนี้ต้องเข้าใจว่าหลายคนเนี่ยยังไม่เคยเห็นหนังสือเล่มนี้แต่ทำไมเขาจึงอ่านออกว่าเลข2รดน้ำต้นไม้เพราะ1ตีความใช้ความคิดจินตนาการเชื่อมโยงกับประสบการณ์แล้วที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือเราไม่ได้สอนตัวเลขค่ะเด็กๆที่เขาพอดูหลายๆรอบแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มสังเกตถ้าคนที่เริ่มรู้จำนวนเอ๊ะมีบัวรดน้ำสองอันมีน้ำสองหยดมีลูกตามีต้นไม้สองต้นมีหอยทากสองตัวมีขาสองขาใส่อันนี้ค่ะคือจำนวนที่เขาเริ่มค่อยๆซึมซับรับรู้เข้าไปในตัวเลข3เอ๊ะหลายคนถ้าเราใช้ในห้องเรียนเนี่ยจะมีหลายคนจะบอกว่าเลข3มี3ตาด้วยคุณครูและคุณพ่อคุณแม่คะพี่โตขออนุญาตนิดนึงค่ะเนื่องจากว่า
เวลาประชุมชนกันเมื่อสักครู่เดี๋ยวพี่เต้าจะไปขอบอกเขาก่อนว่าเดี๋ยวขอเลื่อนออกไปก่อนตอนนี้ขอให้คุณพ่อคุณแม่พิมพ์คำถามเอาไว้ก่อนดีไหมคะแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะมาถามพี่เต้าขออนุญาตไปโทรศัพท์บอกเขาเลื่อนแป๊บนึงนะคะได้ค่ะได้ผู้ปกครองมีคำถามอันไหนถามมาที่ในนี้เลยค่ะค่ะของท่านใดมีคำถามก็สงสัยนะคะก็สามารถพิมพ์เข้ามาในช่องแชทของ Zoom ได้เลยนะคะจะอยู่มุมขวาบนใช่ไหมคะครูปูใช่ค่ะสามารถพิมพ์ถามเข้ามาได้เลยนะคะน้องปกป้องทำอะไรคะมาแล้วค่ะมีคำถามไหมคะไม่มีค่ะยังไม่มีเอายังไม่มีถ้ายังไม่มีงั้นเดี๋ยวเราไปต่อนะคะได้ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อค่ะเดี๋ยวดูนะคะว่าป้าเต้าจะมีอะไรมาอ่านให้เด็กๆฟังทีนี้เมื่อสักครู่เนี่ยเราจบกันไปถึงเรื่องน้องหมีสวัสดีครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกโตขึ้นมาต่อไปนี่ในวัยของเด็กๆเลยนะคะหนังสือสำหรับเด็กอายุ 4-6 ในวัยอนุบาลนะคะเราจะเลือกหนังสืออย่างไรตรงนี้เนี่ยค่ะเต้าอย่างที่คุณแม่น้องพอเพียงว่าพยายามเอาหนังสือไปสอนลูกนะคะเต้าคิดว่าข้อสุดท้ายเลยค่ะมีความสนุกสอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยอันเนี้ยคือสิ่งที่เด็กๆต้องการมากกว่าสิ่งที่พ่อแม่ต้องการจะสอนนะคะตัวละครเนี่ยตัวละครหลักมีมากกว่าหนึ่งเหมือนที่เต้ายกตัวอย่างไปเรื่องคุณช้างไปเดินเล่นเรื่องคุณช้างไปเดินเล่นมีตัวละครมากกว่าหนึ่งเริ่มมีปมปัญหาคืออะไรปมปัญหาก็คือให้ไปด้วยถ้าให้ขี่หลังเห็นไหมคะแล้วเขาก็แก้ปัญหามาขี่หลังมีฉากแทนภาษาภาพแทนมีฉากและภาพแทนภาษามากขึ้นอันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันมีฉากที่ฉากหลังเห็นไหมคะไม่ใช่น้องหมีที่มีพื้นขาวๆแล้วเราเห็นว่าเดินผ่านต้นไม้มีแอ่งน้ำมีการเดินทางผ่านไปมีตัวละครแต่ละตัวถ้าเรากลับไปนึกถ้าเต้าชวนกลับไปคิดเรื่องเมื่อกี้นี้เรื่องคุณช้างไปเดินเล่นเด็กๆหลายคนต้องคิดอยู่ในหัวระหว่างเปิดหน้าหนึ่งไปสู่อีกหน้าหนึ่งอะค่ะว่าเอ้ยจระเข้ขึ้นไปบนหลังช้างเนี่ยขึ้นอีท่าไหนเราคิดไหมคะผู้ใหญ่ไม่คิดหรอกอ๋อมันก็อย่างนั้นแต่เด็กเนี่ยคิดนะคะเขาอาจจะไม่ถามแต่เขานึกอยู่ในหัวอันนี้คือการหาคำตอบด้วยตัวของเขาเองค่ะแล้วก็ตัวละครมีหลากหลายมีนิสัยมีลักษณะที่มันหลากหลายคือชอบไม่ชอบชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบนี้อย่างเรื่องคุณช้างไปเดินเล่นก็ง่ายมากๆก็คือว่าคุณช้างแข็งแรงตัวละครตัวอื่นๆก็ขอไปด้วยเหมือนกันแต่จะไม่เดินเห็นนะคะอันนี้ก็มีความหลากหลายของตัวละครความสนุกเรื่องนี้อยู่ตรงไหนสนุกจริงๆเด็กเกือบทุกคนชอบเล่นน้ำการตกน้ำของตัวละครถ้าเด็กถ้าเรื่องนี้เปลี่ยนทั้งหมดเป็นแมวเป็นนกเป็นนกยังเล่นน้ำได้เป็นแมวเป็นกระต่ายเป็นลิงและเป็นเด็กสมมตินะคะสี่คนเอา4ตัวเนี้ยรวมทั้งเด็ก1คนเนี่ยไปแทนที่ช้างฮิปโปจระเข้และเต่าเนี่ยอันนี้จะเป็นฉากที่น่ากลัวกลายเป็นเด็กที่ตกลงไปในน้ําแต่ถ้าเด็กเห็นสัตว์ที่อยู่ในน้ําได้ปลอดภัยแล้วตกลงไปในน้ําอันนี้เป็นความสนุกเห็นไหมคะมันมีรายละเอียดเยอะมากๆในหนังสือเด็กเต้าพูดได้เพราะว่าส่วนขาข้างหนึ่งเนี่ยเป็นบรรณาธิการหนังสือเด็กด้วยเราจะระมัดระวังคือถ้าเต้าหนังสือเล่มใดที่เต้าทําเนี่ย
ถ้าเต้าตรวจทานนะคะจะระมัดระวังเรื่องนี้เรื่องความหวาดเสียวเรื่องการอยากเรียนแบบคือความหวาดเสียวกับความตื่นเต้นไม่เหมือนกันเด็กๆชอบฟังเรื่องตื่นเต้นชอบฟังเรื่องแม่มดเรื่องปีศาจเรื่องผีเรื่องหมาป่าแต่ว่าเราไม่มีภาพมีดจิ้มอยู่ที่เนื้อไม่มีฉากที่เลือดไหลต่อให้เราพูดว่ามีเลือดไหลแต่ว่าจะไม่มีฉากเลือดไหลอะไรพวกนี้ค่ะเป็นรายละเอียดมากๆที่ถ้ามันหวาดเสียวมากๆมันจะทำให้เด็กๆรู้สึกกังวลแทนที่จะอยากเปิดดูแล้วอยากเปิดดูอีกเนี่ยมันจะกลายเป็นความกังวลค่ะถ้าหนังสือสำหรับลูก7ขวบขึ้นไปค่ะในห้องนี้อาจจะยังไม่มีแต่ว่าแนะนำเอาไว้สำหรับบางครอบครัวที่มีลูกโตหรือว่าวันหนึ่งเจ้าตัวเล็กบนตักนี้จะโตขึ้นมันจะมีหนังสืออีกประเภทหนึ่งที่เป็น chapter book ที่เป็นตอนสั้นๆ นะคะแล้วก็ตัวละครเนี่ยจะหลากหลายและมีลักษณะและการกระทำที่ถูกและผิดชัดเจนตรงนี้เด็กๆเนี่ยเขาจะแยกแยะออกแล้วล่ะว่าแบบไหนควรทำหรือแบบไหนไม่ควรทำแต่ส่วนที่ไม่ควรทำแล้วอยากทำอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นความซุกซนตามวัยหนังสือพวกนี้จะมีเรื่องราวซับซ้อนใช้ระยะเวลาในการดำเนินเรื่องเนี่ยยาวบางเรื่องเป็นเดือนเป็นหลายๆวันแต่อย่างน้องหมีเนี่ยช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวเดียวเห็นไหมคะในการเดินเรื่องหมีเดินเล่นรอบๆบ้านหรือคุณช้างไปเดินเล่นเนี่ยมันก็จะสั้นๆหนังสือภาพสำหรับเด็กเล่มหนึ่งเราจะยกตัวอย่างเราจะอ่านให้ฟังค่ะเรื่องนี้เรื่องนี้ใครฟังเรื่องนี้ใครฟังหรือยังคะกูจี้กูจี เดี๋ยวอ่านให้เด็กๆฟังด้วยแล้วเดี๋ยวก็คุยกับคุณพ่อคุณแม่เช่นเดิมนะคะกูจีกูจีเอ๊ตัวอะไรกันนะกูจีกูจีใครฟองหนึ่งกลิ้งไปตามพื้นกลิ้งผ่านป่าผ่านสวนดอกไม้แล้วกลิ้งลงจากเนินสุดท้ายมันก็กลิ้งลงไปในรังเป็ดแม่เป็ดไม่เห็นถึงความผิดปกติจึงนั่งฟักไข่ต่อไปวันหนึ่งไข่ก็แตกออกไข่ฟองแรกฟักออกมาเป็นลูกเป็ดลายจุดสีฟ้าชื่อดินสอสีไข่ฟองที่สองเป็นลูกเป็ดทางลายทางชื่อม้าลายไข่ฟองที่สามเป็นลูกเป็ดสีเหลืองชื่อแสงจันทร์ไข่ฟองที่สี่ฟักออกมาเป็นลูกเป็ดประหลาดสีฟ้าอมเทาทั่วทั้งตัวปากส่งเสียงร้องกุจี้กุจี้ออกมาไม่หยุดดังนั้นมันจึงได้ชื่อว่ากูจีกูจีแม่เป็ดสอนลูกเป็ดว่ายน้ำดำน้ำและเดินเตาะแตะไปกับพวกมันกูจีกูจีนั้นเรียนรู้เร็วเรียนรู้ได้เร็วที่สุดเก่งที่สุดไม่หนำซ้ำยังตัวใหญ่กว่าแข็งแรงกว่าลูกเป็ดตัวอื่นแต่ไม่ว่าจะโตมาเป็นอย่างไรแม่เป็ดก็รักพวกลูกเป็ดเท่าเทียมกันวันหนึ่งที่ทะเลสาบมีสัตว์หน้าตาคล้ายกูจีกูจีโผล่มา3ตัวจระเข้ทั้ง3สแยะยิ้มอวดให้คนทั้งโลกเห็นฟันแหลมคมในปากของพวกมันจระเข้อ้าปากกว้างแล้วพูดว่าดูสิมีจระเข้โง่อยู่แถวนี้ด้วยมันหัดเดินเหมือนเป็ดซะด้วยกูจีกูจีร้องเสียงดังว่า
ฉันไม่ใช่จระเข้ซะหน่อยฉันเป็นเป็ดต่างหากล่ะจระเข้ทั้งสามหัวเราะดูสารรูปของตัวเองซะก่อนไม่มีขนไม่มีปากแบนๆตีนแบแบแกมีผิวสีฟ้าๆทำเทาๆเล็บแหลมๆฟันคมๆแถมยังมีกลิ่นตัวจระเข้เหม็นหึ่งเหมือนพวกเราเปียบเลยจระเข้ร้ายตัวแรกพูดว่าผิวสีฟ้าๆเทาๆช่วยให้แกซ่อนตัวในน้ำแล้วค่อยๆ คลานเข้าใกล้ฝูงเป็ดอ้วนแสนอร่อยได้โดยไม่มีใครเห็นจระเข้ตัวที่สองพูดว่าเล็บแหลมๆช่วยให้แกตะคุบเป็ดอ้วนได้แน่นจนมันลิ้นดิ้นไม่หลุดเชียวละจระเข้ร้ายตัวที่สามเสริมว่าฟันคมๆช่วยให้แกฉีกเนื้อเป็ดอ้วนฉ่ำแสนสดที่แสนสดฉ่ำได้อ่ำอร่อยเหลือร้าวจระเข้ทั้งสามตัวแสยะยิ้มอย่างชั่วร้ายแล้วพูดว่าเรารู้นะว่าแกเนี่ยอยู่กับฝูงเป็ดแสนอร่อยพรุ่งนี้พวกแกจงไปพาฝูงเป็ดมาที่มากระโดดน้ำตรงสะพานพวกเราจะอ้าปากคอยอยู่ข้างล่างกูจีกูจีถามว่าทำไมฉันต้องฟังพวกแกด้วยล่ะก็เพราะว่าเราเป็นจระเข้เหมือนกันนะสิพวกเดียวกันก็ต้องช่วยเหลือกันพูดจบจระเข้ร้ายทั้งสามก็คลานหายไปในพงหญ้ากูจีกูจีผู้แสนจะหดหู่เดินเข้ามาข้างทะเลสาบตามลำพังฉันไม่ใช่เป็ดเนาะแต่เป็นจระเข้ร้ายกูจีกูจีหันไปที่ผิวน้ำแล้วทำท่าดุร้ายแต่ผิวน้ำบนทะเลสาบกลับสะท้อนภาพหน้าขบขันออกมากูจีกูจีหัวเราะฉันไม่ใช่จระเข้แล้วก็ไม่ใช่เป็ดแต่ฉันเป็นจระเป็ดตั้งหากล่ะพวกจระเข้แสนชั่วร้ายคิดจะกินครอบครัวของเราหรือต้องหาทางสอนบทเรียนพวกมันให้ได้กูจีกูจีนั่งอยู่บนก้อนหินคิดแล้วก็คิดในที่สุดก็คิดหาทางได้สำเร็จมันจึงกลับบ้านอย่างวางใจเย็นวันนั้นจระเข้ร้ายทั้งสามลับเขี้ยวแหลมคมโตของพวกมันพลางนึกถึงรสชาติแสนอร่อยของเป็ดอ้วนเตรียมตัวกินอาหารมื้อใหญ่ในวันรุ่งขึ้นมีเด็กบางคนจ้องเขม็งเลยวันต่อมากูจีกูจีทำตามคำสั่งของจระเข้มันพาฝูงเป็ดไปที่สะพานเตรียมกระโดดเล่นน้ำจระเข้ร้ายทั้งสามรออยู่ใต้สะพานรอเป็ดอ้วนกระโดดลงมาแต่แล้วสิ่งที่ตกลงมากลับไม่ใช่ลูกเป็ดแต่กลายเป็นก้อนหินทั้งแข็งและก้อนใหญ่จระเข้ร้ายทั้งสามงับเต็มแรงกรอบฟันหักหมดเลยจระเข้ร้ายทั้งสามเจ็บจนต้องวิ่งอ้าวแล้วพวกมันก็วิ่งหนีหายไปจนไม่เห็นแม้แต่เงากูจีกูจีช่วยชีวิตฝูงเป็ดได้ทั้งหมดฝูงเป็ดพากันจับตัวกูจีกูจีโยนขึ้นด้วยความดีใจแล้วล้อมวงเต้นรำกันข้างทะเลสาบกูจีกูจีกลายเป็นวีรบุรุษในใจพวกเป็ดไปแล้วนับจากนั้นมากูจีกูจีกับแม่เป็ดดินสอสีม้าลายและแสงจันทร์ยังคงใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันต่อไปมันกล้าหาญและแข็งแกร่งขึ้นทุกวันกลายเป็นจระเป็ดที่แสนจะมีความสุขจบแล้วค่ะเรื่องกูจีกูจีน้องปกป้องเป็นไงคะดูนั่งดูคิ้วขมวดเลยสนุกไหมลูกสนุกไหมครับสนุกไหมสนุกค่ะสนุกไหมคะสนุกอย่างนี้ค่ะกูจีสนุกค่ะครับขอบคุณครับถ้าเราคุยกันแบบผู้ใหญ่ถ้าเราวิเคราะห์กันดูมันมีบรรทัดหนึ่งที่เต้ามักจะขีดเส้นใต้แล้วชอบมาก
ไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไรแม่เป็ดก็รักลูกเท่าเทียมกันทุกตัวอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องพร่ำบอกเด็กๆเลยแต่เด็กๆจะค่อยๆเข้าใจและเรียนรู้ผ่านเรื่องราวที่เขาสนุกอันนี้เป็นการ์ตูนค่ะแล้วก็เต้าเป็นบกเล่มนี้เองแล้วเขียนเอาไว้ท้ายเล่มค่ะว่าความรักความกตัญญูความกล้าหาญของกูจีกูจีเนี่ยช่วยให้มันผ่านพ้นวิกฤตทีนี้ทำไมกูจีกูจีถึงช่วยเหลือตัดสินใจเลือกครอบครัวเป็ดแทนที่จะไปเลือกชีวิตจริงที่เป็นจระเข้อันนี้เราวิเคราะห์กันแบบผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าแม่เป็ดรักลูกเป็ดเท่าเทียมกันทุกตัวกูจีกูจีได้รับความรักอย่างเต็มที่ถ้าเราแบบพูดกันให้ดูลึกซึ้งหรือว่าดูแรงๆก็คือว่าความรักเยียวยาได้ทุกสิ่งการอ่านหนังสือให้ลูกฟังคือการแสดงความรักอย่างหนึ่งเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เขามีความสุขตามวัยเป็นช่วงเวลาที่เขาได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่อย่างใกล้ชิดมันไม่ใช่แค่การอ่านหนังสือเท่านั้นแต่ว่าโลกของนิทานเนี่ยค่ะโลกของหนังสือมันคือโลกใบหนึ่งโลกกลมๆใบหนึ่งมีทุกคนอยู่ในโลกใบเดียวกันอันนี้คือความหมายของการอ่านหนังสือให้ลูกฟังมันคือผู้ใหญ่เข้าไปมีประสบการณ์เดียวกับเด็กเด็กมีประสบการณ์เดียวกันกับผู้ใหญ่เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจเกิดความเขาเรียกว่ามันมีมุมมองที่เท่าเทียมกันเพราะว่าเรายืนอยู่ในฝั่งเดียวกันเรายืนอยู่บนโลกเดียวกันพอเวลาที่ลูกพอเวลาเราอ่านเรื่องกูจีกูจีให้ลูกฟังวันหนึ่งเขาไปเห็นเป็ดเขาอาจจะพูดว่าแม่ดูสิตัวนี้กูจีกูจีหรือเห็นจระเข้กูจีกูจีคนอื่นครอบครัวอื่นไม่รู้ด้วยนะคะเรารู้กันแค่ในครอบครัวมันคือความลับระหว่างเราอันนี้คือความหมายของโลกใบเดียวกันมันเชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกันค่ะอันนี้เราอยู่ถึงได้กี่โมงนะคะตามเวลาตามเวลา3 โมงค่ะแล้วค่ะถ้าไม่มีคำถามเดี๋ยวพี่เต้าจะไปอีกฟังนิทานไหมคะอ่านนิทานให้เด็กฟังดีกว่าเอาเรื่องอะไรดีนะเรื่องนี้เคยฟังไหมคะถามคุณครูให้คุณครูตอบเด็กๆเคยฟังไหมคะเรื่องนี้งานแรกของมิจังถ้าป้าเต้าอ่านแล้วหนูอยากฟังไหมคะไม่ตอบอ่านแล้วนะเปิดไมค์ได้นะคะถ้าอยากฟังตามซับตามเถอะโอเคอ่านแล้วนะคะงานแรกของมิจังเรื่องโดยโยริโกะซูซูอิรูปโดยอากิโกะฮายาชิผู้แปลชื่อพรอนงนิยมค้าวันหนึ่งแม่บอกว่ามิจังไปซื้อของให้แม่ได้ไหมลูกไปคนเดียวนะไปคนเดียวเหรอคะมิจังกระโดดตัวลอยด้วยความตกใจเพราะแม่ไม่เคยออกจากไม่เคยเอ้ยเพราะมิจังไม่เคยออกจากบ้านไปไหนคนเดียวมาก่อนเลยแม่อยากได้นมให้น้องแต่ตอนนี้แม่กำลังยุ่งออกไปซื้อคนเดียวได้ไหมได้ค่ะก็มิจังอายุตั้ง5 ขวบแล้วนะคะมิจังสัญญากับแม่ไว้2 ข้อว่าจะระวังรถและจะไม่ลืมเงินทอนมีจังรับเงินเหรียญจากแม่2 เหรียญแล้วออกจากบ้านไปมือกำเงินเหรียญเอาไว้แน่นมีจังเดินร้องเพลงปลอบใจตัวเองไปสักครู่ก็ได้ยินเสียงกระดิ่งกริ๊งกริ๊งพอมีจังหันไปก็เห็นรถจักรยานพุ่งเข้ามาหาอย่างรวดเร็วมีจังสะดุ้งเฮือกรีบเบียดตัวรีบติดกำแพงแล้วรถจักรยานก็แล่นชิ่วผ่านไปเหมือนสายลมเดินต่อไปอีกนิดเดียวมิจังก็พบเพื่อนชื่อโทโมะจังจะไปไหนเหรอไปซื้อของแม่ให้ไปซื้อนมฮ่าโทโมะจังตกใจจนตาโตไปคนเดียวเหรอ
ใช่ฮ่าโทโมจังทำตาโตยิ่งกว่าเก่าแล้วก็จากไปมีจังเดินมาถึงทางลาดขึ้นเนินร้านขายของอยู่บนเนินนี้เองเวลาไปสวนสาธารณะกับแม่จะผ่านทางนี้เสมอวิ่งมีจังร้องบอกตัวเองพร้อมกับก้าวเท้าออกวิ่งป้ามีจังสะดุดก้อนหินล้มลงเพราะความรีบร้อนเงินเหรียญหลุดมือกลิ้งไปตามพื้นขาก็เจ็บแขนก็เจ็บแต่มีจังเป็นห่วงเงินเหรียญจึงกัดฟันลุกขึ้นยืนมองหาเงินเหรียญหนึ่งตกอยู่ริมถนนแล้วอีกเหรียญอยู่ที่ไหนล่ะมีจังเดินวนไปวนมาอยู่นี่เองเงินเหรียญส่องประกายวาววับอยู่ใต้ใบหญ้าเมื่อพบทั้งสองเหรียญแล้วมีจังก็วิ่งขึ้นเนินไปด้วยความดีใจหน้าร้านขายของไม่มีใครอยู่เลยมีจังสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดก่อนจะตะโกนว่าซื้อนมกล่องหนึ่งค่ะแม้จะตั้งใจตะโกนออกมาจนสุดเสียงแต่เสียงของมีจังก็ดังนิดเดียวไม่มีใครออกมาเลยมีจังใจเต้นตึกตักตึกตักสูดลมหายใจลึกกว่าเก่าแล้วตะโกนเสียงดังยิ่งขึ้นว่าซื้อนมกล่องหนึ่งค่ะแต่โชคร้ายรถยนต์แล่นผ่านไปพอดีเสียงของมีจังจึงถูกเสียงรถกลบจนหมดสิ้นไม่มีใครออกมาอีกตามเคย มีเสียงกระแอมอยู่ข้างหลังพอมีจังหันไปก็เห็นลุงแว่นดำยืนหน้าถมึงถึงบุรีลุงแว่นดำตะโกนเสียงดังอย่างดุดันเสียงกุกกุกกักดังออกมาจากหลังร้านแล้วป้าเจ้าของร้านก็โผล่ออกมามือยังเช็ดผ้ากันเปื้อนไม่หยุดค่ะคาบุหรี่เหรอคะลุงแว่นดำรับบุหรี่จากป้าแล้วก็จากไปมีจังรีบร้องขึ้นทันทีแต่คราวนี้มีป้าอ้วนมีป้าตัวอ้วนใหญ่ก้าวเข้ามาในร้านพลางพูดว่าซื้อขนมปังหน่อยจ้ะป้าอ้วนยืนบังมีจังอยู่หน้าร้านแถมยังคุยเจ้ยแจ้วอยู่นานกว่าจะซื้อขนมปังเสร็จหน้าร้านเหลือแต่มีจังเพียงคนเดียวซื้อนมกล่องหนึ่งค่ะมีจังตะโกนเสียงดังลั่นจนตัวเองยังตกใจสายตาของป้าเจ้าของร้านปะทะกับสายตาของมีจังพอดีมีจังใจเต้นโครมครามกระพริบตาถี่ยิบข้ามไปหนึ่งหน้าอุ้ยตายลูกค้าตัวน้อยของป้าขอโทษนะจ๊ะที่ป้าไม่เห็นหนูและป้าก็ส่งนมให้กับมีจังมีจังยื่นเงินเหรียญที่กำเอาไว้จนอุ่นส่งให้ป้าเมื่อได้นมกล่องมาก็วิ่งตื้อออกจากร้านทันทีเอ๊ะเด็กๆมีจังลืมอะไรนะเดี๋ยวหนูรอเดี๋ยวป้าเจ้าของร้านหอบพักๆวิ่งตามมาอ้าวเงินทอนจ้ะหนูถือดีๆเอากลับไปให้แม่หนูนะว่าแล้วป้าก็ส่งเงินทอนให้กับมีจังที่ปลายเนินแม่อุ้มน้องรออยู่แล้วโบกมือให้ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มพอกลับไปถึงบ้านแม่ก็ทำแผลให้กับมีจังน้องก็ได้ดูดนมจากขวดมีจังก็ดื่มน้ำแก้เหนื่อยกลับมาบ้านจบแล้วค่ะตบมือให้กับมีจังหน่อยค่ะเด็กๆแปะ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 สนุกไหมลูกสนุกไหมคะเด็กๆจะชอบเรื่องนี้มาก เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันเป็นความท้าทายซึ่งเด็กทุกคนอยากทำแบบนี้จังพ่อแม่ทุกคนไม่กล้าปล่อย อันนี้คือเรื่องปกติแต่มันมีเทคนิคนะคะเราพาเขาอันนี้คือบทบาทสมมุติคุณพ่อเด็กๆทุกคนเนี่ยอยากเก่งเหมือนมีจังอยากทำอะไรด้วยตัวเองถ้าเราอยากจะสนับสนุนให้ลูกทำแบบนี้เราพาเขาไปใกล้ๆร้าน
แล้วก็ให้เขาไปซื้อของเองแต่เราก็ดูอยู่ด้วยต้องคิดว่าสังคมญี่ปุ่นในสมัยก่อนเพราะว่าเรื่องงานแรกของมีจังเนี่ยพิมพ์มาเกือบ50ปีแล้วในสมัยก่อนสังคมเขายังปลอดภัยอยู่เด็กๆ ก็คงจะเดินทางออกไปได้ไม่ยากทีนี้ เด็กๆบ้านเราก็พาไปใกล้ๆแล้วก็ให้เขาได้ทำงานเองได้ซื้อของเอง ถ้าเราสังเกตนะคะว่ามีจังไม่ได้เดินออกไปแล้วซื้อของกลับมาเลยเขาพบกับอะไรบ้างเขาพบกับอุปสรรคถ้าเราสังเกตในรูปมีหมามีป้ายบ้านเขียนว่าระวังหมาดุด้วยการที่มีป้ายระวังหมาดุเนี่ยเด็กต้องรู้จักระมัดระวังไปเจอเพื่อนได้อวดใช่ไหมคะเด็กเนี่ย5ขวบเนี่ยอยากอวดมากว่าตัวเองเก่งอวดเพื่อนขึ้นเนินไปหกล้มสะดุดก้อนหินล้มลงแต่เขายังเขียนต่อไปอีกอันนี้เป็นสิ่งที่เขาตั้งใจหมายถึงว่าหนังสือดีจังจะบอกเด็กสะดุดก้อนหินล้มลงเพราะความรีบร้อนเห็นไหมคะถ้าหนูไปดีๆไม่รีบมากหนูก็ไม่ล้มหรอกแต่วันนี้เราไม่ต้องบอกเด็กนะคะเขาจะค่อยๆเรียนรู้ว่ามันมีเหตุมีผลของมันอยู่แล้วก็เงินเหรียญหลุดมือเพราะว่าแม่สั่งว่าให้ระวังรถก็เจอจักรยานแล่นชิ่วผ่านไปอย่าลืมตังค์ทอนเจอหมดทุกอย่างผู้ใหญ่บอกอะไรเจอหมดเลยเจอจักรยานใช่ไหมอุปสรรคเจอจักรยานที่น่ากลัวอาจจะเพื่อนได้อวดล้มเหรียญหายมองหาเหรียญกว่าจะซื้อเอาเจอลุงแว่นดำตะโกนเสียงดังป้าก็ไม่ได้ยินรถอัดรอบแรกไม่ได้ยินรอบที่สองรถยนต์ผ่านรอบที่สามป้าอ้วนมายืนบังกว่าจะได้ขนมปังมาอันนี้มันคือความอุตสาหะค่ะคือความบากบั่นของเด็กคือมิจังเนี่ยเป็นตัวอย่างถ้าเกิดว่านักการศึกษาเขาวิเคราะห์เขาจะบอกว่าน้ำตาที่พยายามกลั้นเอาไว้ไหลออกมาหนึ่งหยดมันมีคำว่าพยายามกลั้นเอาไว้เห็นไหมคะว่ามิจังเขาเติบโตขึ้นในระหว่างทางคือมันมีคำว่าพยายามโดยที่เราไม่ต้องสอนอะไรเลยมิจังจะสอนเด็กๆเองเรื่องราวจะพาเด็กๆเรียนรู้เองวันนี้เขาเรียนรู้ได้นิดเดียวไม่เป็นไรพรุ่งนี้อ่านอีกเขาก็ได้เรียนรู้อีกนิดนึงได้เรียนรู้อีกนิดนึงตรงนี้ค่ะที่เต้าพยายามบอกว่าอ่านให้ฟังหลายๆรอบแล้วที่สำคัญค่ะเรื่องงานแรกของมิจังถ้าเราได้ดูหน้าจอด้วยกันภาพมันมีรายละเอียดเยอะมากดูเป็นเดือนนะคะกว่าจะพบอะไรหลายๆอย่างที่เขาซ่อนอยู่ถ้าบ้านใครมีหนังสือคุณพ่อคุณแม่ไปดูค่ะมันจะมีคนที่มีกรงนกหายถือกรงนกอยู่นกเขาหายมีแมวตามป้ายประกาศว่าแมวตัวนี้หายมันปรากฏอยู่ในนี้ทั้งหมดเลย อาจารย์ปรีดาปัญญาจารย์ใช้คำว่านักวาดเขาแอบคุยกับเด็ก เขาไม่ได้คุยกับผู้ใหญ่เพราะว่าเราไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกแต่ว่าเขาคุยกับเด็กเด็กจะสนใจทุกอย่างรายละเอียดแต่ว่าผู้ใหญ่จะสนใจแค่ตัวหนังสือเราก็เลยไม่มีสายตาที่จะไปดูรายละเอียดเท่าเด็กเด็กเขาไม่ได้สนใจแต่ตัวหนังสืออย่างเดียวเขาดูทุกอย่างที่เกิดขึ้นในภาพทั้งหมดมีความหมายค่ะวันนี้หอมปากหอมคออยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้ถามบ้างเรามีเวลาอีกสัก10นาทีค่ะค่ะได้ค่ะมีไหมคะที่เราเตรียมกันนี่มันจะมีคำถามใช่ไหมคะ Q&A ป่ะคะใช่ค่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 ะจะมี Q&A ด้วยค่ะในช่วงนี้นะคะก็เป็น Q&A นะคะถามตอบกับวิทยากรกับพี่แต้วนะคะผู้ปกครองท่านใดนะคะมีข้อสงสัยอยากแชร์ประสบการณ์พูดคุยกับพี่แต้วได้เลยนะคะอุ้ยเหรออย่าให้แต้วพูดแต่เพียงฝ่ายเดียว งั้นเดี๋ยวคุณครูขอถามก่อนเลยได้ไหมคะค่ะในฐานะที่คุณครูค่ะจะต้องอ่านฟังให้เด็กๆฟังทีนี้เมื่อกี้อะค่ะตัวคุณครูค่ะได้สังเกตเห็นพี่แต้วเนี่ยตอนที่พี่แต้วอ่านนิทานใช่ไหมคะในเรื่องของน้ำเสียงคือสงสัยว่าการทำไดนามิกโทนในการเล่าค่ะมีความสำคัญต่อเด็กไหมคะหรือว่าเราต้องทำไหมหรือว่าไม่ต้องทำอ่านเรียบๆหรือมีไดนามิกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แต้วถ้าจะสังเกตนะคะว่าพี่แต้วจะใช้เทคนิคแค่เสียงหนักเสียงเบาหยุดสั้นหยุดยาวแค่นี้เองไม่เล่นใหญ่คือไม่ดัดเสียงแต่ว่าหลายคนจะรู้สึกคล้ายๆกับพี่เต้าดัดเสียงแต่จริงไม่ดัดเสียงเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าพี่เต้าเว้นจังหวะให้เด็กเนี่ยรับรู้ว่าใครเป็นคนพูด
วันหนึ่งแล้วก็หยุดสั้นใช่ไหมคะแม่บอกว่านี่จังไปซื้อของให้แม่ได้ไม่รู้ก็เสียงพี่เต้าเนี่ยแหละค่ะไม่ใช่เสียงแม่แต่ว่าเน้นคำว่ามีจังไปซื้อของให้แม่ได้ไม่ลูกคล้ายๆกับแม่พูดกับลูกมันทำให้เกิดชีวิตชีวาพี่เต้าไม่ได้อ่านว่าวันหนึ่งแม่บอกว่ามีจังไปซื้อของให้แม่ได้ไม่ลูกคือแต่ว่าพี่เต้าจะเว้นมีจังไปซื้อของให้แม่ได้ไม่ลูกไปคนเดียวนะแล้วก็เว้นไปคนเดียวเหรอคะมีจังตกใจเพราะไม่เคยออกตกใจก็จะมีคำว่าตกใจไม่ใช่มีจังตกใจอันนี้มันไม่ตกใจละนะหรือว่าไปคนเดียวเหรอคะคือมีจังตื่นเต้นแต่เราไม่ได้ทำเสียงแบบมีจังไปอย่างเงี้ยก็คือไปคนเดียวเหรอคะมีจังตกใจกระโดดตัวลอยตกใจหรือตรงนึงที่ไปเจอเพื่อนไปซื้อของฮ่าไปคนเดียวเหรอใช่คือเราอ่านอารมณ์ของเรื่องว่ามีจังอวดแน่ๆไม่ใช่ใช่ใช่อย่างเงี้ยอันนี้คือย้ำอีกทีนึงนะคะว่าไม่ดัดเสียงอ่านตามตัวหนังสือแต่ว่าเว้นจังหวะสั้นจังหวะหยุดสั้นหยุดยาวลงเสียงหนักลงเสียงเบาตรงนี้มันเพื่อมันเป็นให้เด็กคอยติดตามเรื่องให้ทันนะคะว่าใครเป็นคนพูดแล้วก็อยู่ในอารมณ์ไหนช่วยหนังสือเราช่วยหนังสือแต่ว่าไม่เล่นใหญ่เกินไปซะจนเด็กดูแต่หน้าเราดูแต่ปากเราถ้าเราดัดเสียงเด็กก็จะพลาดการดูรูปในหนังสือพลาดการเห็นสอนในเล่มค่ะขอบคุณค่ะพี่แต้วขอฟังท่านอื่นๆมีข้อสงสัยอะไรถามพี่แต้วได้เลยนะคะค่ะขออนุญาตถามอีกรอบค่ะคุณแม่เชนค่ะคือว่าแล้วอย่างเวลาอ่านนิทานเนี่ยคือเราควรให้เขาฟังให้จบก่อนแล้วค่อยถามหรือว่าคือเด็กน้อยจะสงสัยอะค่ะพอเราเล่าไปเขาก็ถามไปเล่าไปก็ถามไปคือควรให้เขาฟังให้จบก่อนแล้วค่อยถามคือหมายถึงแค่แต่ละหน้าก็พอนะคะไม่ใช่ทั้งเรื่องหรือว่าในเมื่อเขาถามปุ๊บแล้วก็ตอบเลยค่ะเพราะว่าบางทีแม่กูเขาไม่มีสมาธิในการฟังด้วยคือยังไงถึงจะดีที่สุดคะพี่แต้วกรณีที่อ่านในครอบครัวคือคุณพ่อคุณแม่หรือว่าลูกอะไรเงี้ยค่ะ1ต่อ1ในครอบครัวเนี่ยถ้าเขาถามก็ชวนเขาคุยได้แต่ถ้าในชั้นเรียนไม่แนะนำเพราะว่ามันจะพาให้ทั้งห้องเขวแต่ถ้า1ต่อ1แทนที่คุณแม่จะตอบเลยคุณแม่ชวนเขาคุยต่อลูกคิดว่าไงค่ะเอ๊ะยังไงต่อไปนะคือย้อนกลับไปเพื่อให้เขาคิดอะค่ะไม่ได้มีคำตอบอยู่ตลอดเวลาแล้วลูกคิดว่าไงเช่นสมมติเขาบอกว่าแล้วทำไมมีจังต้องไปซื้อของด้วยแล้วหนูคิดว่าไงดีนะอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะต้องคิดละหนูไม่ไปเอ๊ะทำไมหนูถึงไม่ไปคุยได้ค่ะถ้าแต่ถ้าสมมติว่าเขาฟังมาตลอดเลยเนี่ยนะคะเขาจะชินกับการนั่งฟังก่อนแล้วเขาจะกลับมาดูเองแล้วเขาจะมาชวนคุยแต่ว่าก็จะมีเด็กบางคนเหมือนกันค่ะว่าติดใจมันทุกประโยคติดใจทุกหน้าอันนี้ชวนคุยได้ค่ะใช่แทนที่เพียงไปแบบนั้นนะคะแทนที่เราจะตอบเลยอะค่ะคุณแม่ถามกลับไปหนูคิดว่าไงดีอะแบบนี้จะช่วยให้การสนทนาเนี่ยมันไปเลยมันต่อยอดไปเรื่อยๆค่ะแทนที่เราจะคำถามเขาเพราะว่ายังไม่ต้องคิดถึงว่ามันจะได้คำตอบเบ็ดเสร็จในช่วงเวลานั้นค่ะก็ดีค่ะจะได้ฝึกคิดไปด้วยเพราะว่าพอแต่ว่าแรกๆเนี่ยถ้าเด็กไม่ชินกับการตอบคำถามเราเพราะว่าปกติเราจะเป็นผู้ตอบคำถามเขาทั้งหมดแต่ถ้าเราถามกลับไปใหม่แบบนี้เนี่ยเด็กจะอึ้งๆนิดนึงค่ะหนูไม่รู้จะส่วนใหญ่ก็จะหนูไม่รู้เอ๊ะลองดูซิว่ามันเป็นยังไงนะไหนช่วยคุณแม่คิดหรือเราช่วยกันคิดก็ได้อย่างเนี้ยค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะค่ะขอบคุณแม่พอเพียงมากเลยนะคะมีผู้ปกครองท่านอื่นอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะหรือถ้าเขินอายไม่กล้าส่งเสียงก็แชทมาได้นะคะหรืออย่างนี้ก็ได้ค่ะคุณครูเมย์กับครูคะถามทีหลังจากนี้ก็ได้เพราะว่าเรามีไลน์เนาะแล้วก็ครูเมย์ก็ส่งมาหาพี่เต้าแล้วเดี๋ยวพี่เต้าช่วยตอบให้ได้เลย
คือหลังจากนี้พอวันนี้ไปอ่านให้ฟังอ้าวเจอปัญหาเอ๊ะไม่เห็นเหมือนกับที่พี่เต้าบอกเลยถามมาได้แล้วเดี๋ยวพี่เต้าตอบให้ค่ะได้ค่ะพี่เต้ายินดีมากเลยค่ะวันนี้นี่คุณครูดีใจมากเลยนะคะที่ผู้ปกครองให้ความสนใจในการเข้าอบรมในครั้งนี้ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้เราได้ความรู้มากมายจริงๆจากพี่แต้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกหนังสือนิทานให้กับลูกการใช้คำที่คุยกับลูกการใช้โทนเสียงรวมไปถึงข้อดีต่างๆที่จะส่งผลเกี่ยวกับพัฒนาการของลูกเรานะคะเพื่อเป็นการจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ขออนุญาตผู้ปกครองเปิดกล้องร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันหน่อยนะคะค่ะรบกวนผู้ปกครองเปิดกล้องถ่ายรูปหน่อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีค่ะเห็นหน้าแล้ว พร้อมนะคะพร้อมนะคะ1 2 3ค่ะเดี๋ยวขออีกสักรูปนะคะ1 2 3ค่ะอ่ะอีกครั้งนึงค่ะอีกครั้งนึงค่ะ1 2 3ค่ะขอบคุณมากค่ะผู้ปกครองและในช่วงสุดท้ายนี้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่แต้วนะคะคุณรับพีพันธ์พัฒนาเวชนะคะที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเล่านิทานนะคะและขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความสนใจและมาเข้าร่วม อบรมหลักสูตรห้องเรียนพ่อแม่ออนไลน์ในครั้งนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอจบการอบรมไว้เพียงเท่านี้นะคะและพบกับการอบรมในครั้งที่6นะคะในวันเสาร์ที่27พฤศจิกายนนะคะในหัวข้อเรื่องพาเล่นเพื่อเรียนรู้แบบร่วมสมัยค่ะและถ้าผู้ปกครองมีคำถามเพิ่มเติมยังไงส่งมาได้ที่ไลน์กลุ่มห้องก็ได้นะคะเดี๋ยวครูเมย์กับครูฟุ๊กจะประสานงานกับครูแต้วให้ค่ะค่ะด้วยความยินดีนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าจำวันผิดแล้วนัดประชุมสอนจะไปเลื่อนเขาเป็นบ่าย3เดี๋ยวมีประชุมต่อต้องขออภัยจริงๆถึงได้รีบจบตรงเวลาขอบคุณนะวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรีบเลยนะคะถ้ามีคำถามฝากคุณครูฟลุ๊กกับครูเมย์ได้ค่ะยินดีค่ะได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ